สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสัปดาห์นี้ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราจะมีกำลังแรงขึ้นและขณะเดียวกันนะคะจากนั้นช่วงวันที่23ถึง26พฤษภาคมค่ะยอมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณอ่าวเบงกอลจะทวีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะมีคำเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องระวังกันเป็นพิเศษค่ะส่วนคลื่นลมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะฝั่งอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรจึงมีคำเตือนให้ชาวเรือฝั่งอันดามันตอนบนงดการเดินเรือตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะส่วนฝั่งอันดามันตอนล่างและฝั่งอ่าวไทยชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในสัปดาห์นี้ค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะและมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด39องศาภาคอีสานอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีคำเตือนให้ระวังฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด38องศาภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศาทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะยกเว้นจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้นะคะวันนี้มีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่มีฝนตกหนักที่เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาคลื่นลมฝั่งอันดามันมีกำลังแรงนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแต่ฝั่งอันดามันตั้งแต่ภูเก็ตลงไปค่ะคลื่นสูง2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด36องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ